ดีวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2563นะครับสำหรับวันนี้คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยก็มองว่าตลาดมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับประเมินแนวรับที่บริเวณ1475และ1464นะครับสำหรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1496นะครับและบริเวณ1507นะครับตลาดก็กลับมากังวลกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางเกาหลีใต้ก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อมีการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับจาก53รายนะครับก็ขึ้นเป็น104รายก็กระตุ้นความกังวลในการแพร่ระบาดว่าตัวCOVID-19จะลุกลามไปเป็นวงกว้างนะครับขณะที่ตัวเศรษฐกิจไทยเองก็ยังมีความเปราะบางค่อนข้างสูงนะครับจากตัวเลขของ GDP ไตรมาส4ที่ออกมาเนี่ยพึ่งพิงภาคการบริการเป็นหลักนะครับซึ่งผลกระทบจากCOVID-19เนี่ยจะเข้ามากดดันตัวเลขภาคการบริการนะครับในช่วงของไตรมาส1ปีนี้นะครับซึ่งจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส1เนี่ยมีโอกาสที่จะหดตัวนะครับประสานกับการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส4ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเองที่ส่วนใหญ่ออกมานะครับล้วนต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ก็ทำให้คาดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นวิเคราะห์ออกมาทยอยปรับลดประมาณการของทั้งบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวของตลาดในปี63ลงอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันที่ทางตลาดหุ้นไทยให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะครับส่วนสำหรับทางด้านของราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสเท็กซัสแล้วก็เบรนท์เองเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับบวกมาราว 1% แล้วก็ 0.32% ตามลำดับนะครับก็หลังจากที่ตัวของ IEA ก็มีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ยังคงได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกจากมาตรการสกัดกั้นการส่งออกน้ำมันดิบของเวเนซุเอลานะครับพร้อมกับแนวโน้มการปรับลดกำลังของ OPEC นะครับที่จะคาดว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตอีกราว 5-6 แสนบาร์เรลต่อวันในการประชุมวันที่5นะ6มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่อย่างหนุนตัวหุ้นนะครับในกลุ่มพลังงานให้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยตลาดประคองตลาดได้บ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคดียุบพรรคอนาคตใหม่ในกรณีการกู้ยืมเงินของพรรคนะครับคาดว่าจะเริ่มศาลจะเริ่มขึ้นนั่งบัลลังก์นะครับในช่วงของบ่าย3วันนี้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่คำตัดสินจะออกมาหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็คาดว่าคงเป็นน้อยรบกวนตลาดได้บ้างเพียงเล็กน้อยนะครับถึงยุบไม่ยุบก็คิดว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวตลาดมากนักนะครับสำหรับตัวของทีมการลงทุนนะครับก็ยังเป็น selective play นะครับขอแนะนำตัวของ PTEP ต่อนะครับก็เป็นหุ้นที่รับประโยชน์นะครับจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับตามมาตรการสกัดกั้นน้ำมันจากเวเนซุเอลานะครับแล้วก็แนวโน้มการขยายระยะเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันนะครับรวมถึงการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมโอเปกราว 5-6 แสนบาร์เรลต่อวันนะครับก็กลยุทธ์ก็แนวรับก็ยังอยู่ที่เดิมนะ 125.5 นะครับสต็อปอยู่ที่ 122.5 บาทนะครับเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่ 130.5 นะครับสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับของ S50 S20 ราย60นาทีนะครับราคาก็มีการปรับตัวลงนะครับทำจุดต่ำสุดใหม่ในภาพระยะกลางนะครับมีเห็นความพยายามที่จะดีดตัวขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ผ่านนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็ทำรูปแบบ pullback นะครับยืนยันทิศทางแนวโน้มขาลงนะครับในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคตัว MACD นะครับสัญญาณขายนะครับแต่ว่าไซด์เนี่ยเห็นภาพของการเริ่มฟื้นกำลังขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะแกว่งตัวด้านข้างอิงทางลงได้ต่อนะครับโดยมองว่าหากราคาดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสในการขายนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ986นะครับแล้วก็976นะครับสำหรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,000 แล้วก็ 1,200 นะครับสำหรับกลยุทธ์ก็เมื่อวานนี้นะครับสถานะช็อตทุน 1,016 นะครับตามที่เราแนะนำไปก็น่าจะปิดสถานะทำกำไรระยะสั้นตามช็อตเทอมทาร์เก็ตที่ให้ไว้ที่บริเวณ 1,008 และ 1,010 นะครับแล้ววันนี้ก็แนะนำเปิดสถานะช็อตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับว่าหากราคาดีดตัวขึ้นมาบริเวณ995นะครับหรือบริเวณ 1,000 นะครับแล้วก็ตั้งจุดสต็อปเบื้องต้นไว้ที่ 1,215 นะครับสำหรับภาพของราคาทองคำราคาโกลด์สปอตก็ยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับทำจุดสูงสุดใหม่
ขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณฟิโบนัชชีแคนไลน์ที่ 138.2% นะครับในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคตัว MACD เนี่ยยังคงให้สัญญาณซื้อนะครับแต่ตัว RSI เขาก็ Modify Low ก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะ Overbought แล้วนะครับทำให้คาดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะครับเพื่อปรับฐานใหม่นะครับมองว่าเป็นโอกาสนะครับในการเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาย่อตัวนะครับมองแนวรับที่บริเวณ1,615และ1,605นะครับสำหรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,625และ1,637นะครับกลยุทธ์ก็ Wait and See เพื่อรอดูสัญญาณเล่นรอบใหม่เมื่อราคาพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนเมื่อวานก็ยังมีแอดนะครับตัวของปตท.สผ.เข้ามานะครับก็ถือต่อนะครับสต็อปอยู่ที่122.5นะครับเป้าหมายอยู่ที่บริเวณ130.5นะครับ